หลังจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะแรปเปอร์สาวชื่อดังมิลิดานุภาคณาธีรกุลได้ขึ้นโชว์เทศกาลดนตรีโคเชล่านะคะโดยถือเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีดังกล่าวซึ่งเธอได้ขึ้นเวทีจากเอเจนซี่ XDX Rising นะคะในคอนเซ็ปต์ Head in the Crowd Forever ชื่อการแสดง Double Happiness นะคะโดยมีศิลปินเข้าร่วมทั้งหมด8รายซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นแจ็คสันหวังสมาชิกวง GOT7 CL แรปเปอร์สาวหัวหน้าวง To Anyone อุทดาฮิคารุลิสไบอันนิกิบีบีแล้วก็วอลเลนฮิลนะคะโดยสาวมิลลี่ค่ะได้ขึ้นแสดงเป็นคนที่2ของเวทีในชุดแดงนะคะพร้อมงานนี้ค่ะขนเพลงดังนะคะอย่างมิลเลอร์มิลเลอร์แล้วก็สุดปังไปโชว์บนเวทีโคเชล่าเรียกเสียงดังได้จากผู้ชมไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วต้องบอกเลยว่าในเพลงที่มิลลี่นะคะได้ร้องบนเวทีโคเชล่าเนี่ยในเนื้อเพลงยังมีการพูดถึงประเทศไทยเอาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอมชัยไทยแลนด์โซฮอตโซฮอตนะคะประเทศไทยมี3ฤดูคือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนชิหายนะคะพร้อมบอกว่าฉันไม่ได้ขี่ช้างบ้านฉันมีทั้งรถไฟรถลอยฟ้าและใต้ดินเสาไฟกินรีต้นละแสนก็มีรถไฟสมัยร.5ใช้มาแล้ว120ปีก็แรปกันไปยาวๆเลยค่ะก่อนที่มิลีนะคะจะเปิดโชว์ของเธอเองในแบบที่ไม่เหมือนใครด้วยการกินข้าวเหนียวมะม่วงนะคะโชว์บนเวทีอีกด้วยซึ่งก็ทำแฟนๆนะคะถึงกับส่งเสียงเชียร์นะคะดังกระหึ่มต่อมาด้วยกลายเป็นตำนานสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับคนทั้งโลกเลยทีเดียวHere and my second time in LA, and this shit I'm gonna remember it till I die.และล่าสุดนะคะสาวมิลลี่ค่ะได้สร้างตำนานอีกครั้งหลังจากที่ขึ้นโชว์ในเทศกาลดนตรี Head in the Crowd Festival นะคะที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะด้วยการเต้นแอโรบิกสุดเฉิดฉายหลากหลายท่าทางการแสดงนอกจากนี้ค่ะยังมีการตบแปะและการเล่นสมัยเด็กๆอีกหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะงานนี้แฟนๆนะคะก็ชื่นชอบมากตะโกนเรียกชื่อว่ามิลลี่สนั่นคอนเสิร์ตแล้วเธอก็ได้กราบคนดูตรงพื้นเวทีเลยทีเดียวพร้อมงานนี้ค่ะมิลลี่ยังบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันแสดงที่นี่และครั้งที่2ใน LA ฉันจะจำสิ่งนี้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยอย่าให้ฉันร้องไห้เยอะไม่อยากทำลายเมคอัพฉันใช้เงินไปเยอะกับมันถือเป็นศิลปินหญิงที่เราคนไทยนะคะภูมิใจสุดๆนะคะบอกได้เลยว่าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเอาให้สุดไปเลยค่ะหนูมิลีถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ